สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องรีวิววะ Channel กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยก็วันพฤหัสพอดีนะก็จะมาเป็นช่วงสาระไร้สาระนะครับแต่พอดีว่าวันนี้เนี่ยก็จะออกไปแนวสาระนิดนึงนะครับผมพอดีว่าช่วงนี้เนี่ยผมเห็นว่าไอ้เจ้าตัวเว็บขายของนะครับจะขายพวกแก๊สเก็ตอะไรพวกเนี้ยต่างๆนะครับซึ่งมันมีเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์หลอกในการขายของเนี่ยออกมาค่อนข้างเยอะอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับก็คือผมส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมจะเจอคือเป็นโฆษณาที่ออกมาจาก Facebook นะครับก็จะเป็นพวกขายเช่นโดรน Mavic Air บ้างนะครับซึ่งแบบราคามันแบบถูกมากนะครับทีนี้เนี่ยก็จะมีข้อสังเกตให้เพื่อนๆดูกันสักเล็กน้อยนะครับผมก็อย่างแรกก็คือการที่ลดราคาแบบเว่อร์ๆนะครับลดราคาแบบเว่อร์มากๆคือสันนิษฐานได้เลยว่า1ก็คือเว็บไซต์อันนั้นเนี่ยจะเป็นเว็บไซต์ที่หลอกขายของนะครับอย่างอันเนี้ยเขาบอกว่าราคาตั้งต้นเนี่ยอยู่ที่ราคา 8,990 ลดเหลือ 10,000 เอ้ยลดเหลือ 1,188 บาทนะครับผมซึ่งไอ้ตัวลำโพงฮิวแมนคาร์ดเนี่ยตัวนี้เนี่ยราคาปกติของมันที่มันขายอยู่ในเมืองไทยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 4,000 กว่าบาทนะครับนี่คือราคาที่แบบผมถ้าที่ผมหามาก็ค่อนข้างถูกนะแต่ว่าอันเนี้ยมัน 1,188 บาทอันนี้ข้อสังเกตนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าราคาเนี่ยจะถูกมากนะครับอันนี้ข้อสังเกตอันแรกเลยข้อที่2ก็คือแต่พวกเนี้ยต้องบอกหนึ่งว่าเขาทำเป็นเหมือนดูดีนะครับเพราะว่าเขาเอาจากเว็บไซต์ที่เป็นออริจินอลนะครับผมมาทำการเขาเรียกว่าอะไรมาทำการแบบแปลภาษาเพื่อเป็นภาษาไทยนะครับผมแต่ว่าสังเกตข้อสังเกตอีกอย่างนึงนะครับผมอย่างเนี้ยข้อมูลเขาค่อนข้างแน่นนะครับบอกว่ามันเกิดฉลองครบ65ปีนะครับซึ่งผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยก็ไอ Human Cordor เนี่ยมันก็65ปีจริงๆนะครับเพราะว่าก่อตั้งในปี1953นะครับผมก็เป็น65ปีพอดีนะครับแล้วก็ที่ผมเจอบ่อยก็คือบอกว่าเนี่ยจะมีจำกัดอยู่แค่200เครื่องหรือไม่จำกัดอยู่ประมาณไม่กี่เครื่องเท่านั้นนะครับอันนี้เนี่ยคือข้อสังเกตข้อที่2นะครับส่วนข้อสังเกตข้อที่3ก็คือว่าไอ้เว็บไซต์พวกนี้เนี่ยมันจะแปลภาษาไทยออกมาแบบเหมือน Google Translate นะครับอย่างเช่นอันเนี้ยฮิวแมนคาร์ดเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ65ปีทางการตกลงนำคาร์ดไอเนี้ยรุ่นเนี้ยลำโพงบลูทูธมาจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษที่ประเทศไทยซึ่งมันแปลแล้วมันแบบว่ามันประหลาดอ่ะคือถ้าเขาเป็นมาร์เก็ตติ้งการตลาดจริงๆเนี่ยคำพูดมันน่าจะสวยหรูกว่านี้หน่อยนะครับแล้วเนี่ยเรื่องของเท็กซ์ภาษาไทยนะครับจะเห็นว่าแบบเฮ้ยคุณขายลำโพงระดับอย่างนี้นะครับแต่ว่าคุณทำกราฟิกได้แบบมันเหมือนกับว่าภาษาไทยแบบฟอนต์ไม่สวยอ่ะอารมณ์ประมาณเนี้ยคุณภาพเสียงเยี่ยมยอดมาแล้วอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยซึ่งแบบจะเห็นว่าการแปลหรือว่าสระเนี่ยมันจะดูเพี้ยนไปหมดนะครับอันนี้ก็คือแบบเป็นข้อสังเกตจุดที่2เลยนะครับจุดที่3นะครับข้อสังเกตก็คือว่าเดี๋ยวผมขอเลื่อนดูก่อนข้อสังเกตก็คือว่าไอ้พวกเนี้ยเป็นเนื้อหาที่แบบมันก๊อปมาจากต้นฉบับทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเนี่ยมันก็ดูเป็นความน่าเชื่อถืออยู่แล้วนะครับข้อที่3ก็คือว่าส่วนใหญ่พวกนี้นะครับจะเป็นการเก็บเงินปลายทางนะครับเพราะว่าการเก็บเงินปลายทางเนี่ยมันไม่ต้องโอนเข้าบัญชีนะครับซึ่งไอ้ตัวพนักงานส่งของเนี่ยหรือว่าบริษัทขนส่งเนี่ยจะเป็นคนเก็บเงินให้นะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยถ้ามันมีการฟ้องร้องหรือว่าอะไรเนี่ยมันค่อนข้างที่จะฟ้องร้องลำบากนะครับซึ่งสมมุตินะครับคือต้องบอกว่ามันก็มีคนแก้เพจพวกเว็บหลอกพวกนี้นะก็คือว่าใส่ที่อยู่มั่วๆดูใส่เบอร์เธอมั่วดูให้มันเสียค่าส่งมาคือพวกเนี้ยมันส่งของออกมานะครับแปลว่ามันเขาเรียกว่าอะไรแล้วก็เก็บเงินปลายทางซึ่งบางทีเนี่ยส่งไปสมมติว่าส่งไปบ้านใครส่งไปแบบบ้านส่งมาบ้านเราตอนที่แบบคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่ไอตอนที่เราไม่อยู่แล้วแบบคุณพ่อคนแก่รับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบ
เขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยพนักงานแบบว่าเฮ้ยขอเก็บเงินปลายทางหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งแบบเขาเรียกว่าอะไรเขาไม่รู้อีโนยเน่ก็แบบไปเก็บเงินก็ได้เงินไปละสบายละซึ่งพอเราแกะกล่องดูได้เป็นอะไรมาก็ไม่รู้นะครับผมซึ่งนี้ก็เป็นข้อระวังอย่างประมาณ3ข้อนะครับ1ก็คือราคามันถูกเวอร์นะครับอ้อหยิบประมาณ4ข้อ1ก็คือราคาเนี่ยจะถูกเวอร์นะครับอย่างที่2ก็คือจะเขาจะบอกว่าจำกัดจำนวนชิ้นนะครับอย่างที่3ก็คือว่าคืออย่างปกติเนี่ยถ้าเป็นโปรโมชั่นทั่วไปที่บริษัทใหญ่เขาจัดลดราคาให้แบบลดราคาแบบช็อคไพรส์แบบอย่างนี้นะส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่เกิน5เครื่องหรอกครับนะไม่มีใครหรอกโอ้โหลดกระหน่ำขนาดนี้แบบ200เครื่องนะครับไม่มีหรอกครับอันนี้ข้อที่2ข้อที่3ก็คือการแปลเนี่ยจะค่อนข้างแปลกๆนะครับแล้วก็ข้อที่4เนี่ยก็คือพวกอักขระหรือฟอนต์ไลน์เนี่ยจะค่อนข้างแปลกประหลาดนะครับผมก็คืออักขระยังไม่ตรงเหมือนกับว่าไม่มีการตรวจสอบฟอนต์อะไรมาก่อนนะครับส่วนข้อที่5ก็คือว่าจะเป็นงานเก็บเงินปลายทางนะครับนี่ก็คือ5ข้อหลักๆที่ผมแนะนำให้ไปดูนะครับส่วนถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเว็บไซต์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ส่งของมาก็ได้นะครับมันอาจจะเป็นเว็บไซต์อีกประเภทนึงซึ่งแบบว่าเฮ้ยอยากจะเอาข้อมูลของเรานะครับซึ่งถ้าเกิดคุณกรอกข้อมูลไปกรอกข้อมูลพวกชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อะไรไปนะครับมันก็จะได้ชื่อที่อยู่ของคุณไปด้วยนั่นแหละนะครับมันอาจจะไม่ได้ส่งของแต่ว่ามันได้ข้อมูลชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของคุณไปซึ่งมันอาจจะไปใช้ทำอะไรอย่างอื่นก็เป็นไปได้นะครับผมยังไงเนี่ยก็ช่วงนี้เนี่ยเว็บไซต์พวกนี้เนี่ยออกมาค่อนข้างเยอะยังไงก็ระวังกันนิดนึงแล้วกันนะครับอย่าเห็นแก่ของถูกมากจนเกินไปนะครับยังไงเนี่ยให้เช็คกับราคาท้องตลาดด้วยนะครับผมเพราะว่าต้องบอกว่าของถูกและดีบางทีก็ไม่ได้มีในโลกนะครับผมยังไงเนี่ยก็ฝากระวังกันไว้นิดนึงนะกันนะครับผมยังไงเนี่ยถ้าเกิดวันนี้เนี่ยผมอาจจะพูดติดๆแกขัดหน่อยนะครับผมพอดีว่าไม่ได้อัดคลิปไอ้พวกสาระอะไรมานานนะยังไงก็ถ้าเกิดใครทนฟังมาผมจนถึงมาในทีนี้ได้เนี่ยก็รบกวนกด Subscribe ผมหน่อยละกันยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ